นี้ชีวิตคุณพ่อเป็นไงบ้างตั้งแต่กลับมาอยู่ทางพ่อมาอยู่กับใครอัปเดตหน่อยอัปเดตชีวิตกิจกรรมกันเยอะอยู่ก็ดีครับพ่อก็มีความสุขดีเป็นออกไปทางพ่อบ้านเยอะขึ้นคือมีกิจกรรมกันเยอะขึ้นใช่ไหมเหมือนว่าอุ๊ยถ้ากิจกรรมบ้านผมเน้นใช้ชีวิตเหมือนเดอะซิมเหมือนต่างคนคาแรคเตอร์นึงไปทำโน่นไปทำนี่ไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่กลับมาสัมผัสได้ว่าเขาเป็นพ่อบ้านเยอะขึ้นสมัยก่อนเวลาเขาทำงานกินข้าวตามสไตล์ต่างชาติอะเอ้าเราทำงานมาแล้วอะคุณก็ไปล้างจานสิอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้าที่กันแต่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ทำกับข้าวกวาดพื้นนี่นั่นผมกินเสร็จก็ไปปกติก็จะไปเก็บเองนะไม่ได้แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองป้าเก็บเองน่ารักขึ้นนะป้ามีความสุขขึ้นไหมหญิงตั้งแต่ได้ว่าเออได้มาใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้อยู่ด้วยครอบครัวด้วยมีความสุขขึ้นครับผมปกติเขาจะโลเทคมากมากพอตอนนี้สั่งช็อปออนไลน์เป็นนะผมเห็นรถกระบะมาบ้านผมวันหนึ่งมาทุกวันแถวนู้นมันส่งหรือเรียกมันส่งแต่ว่าเริ่มช้อปปิ้งออนไลน์เขาบอกว่าอยู่บนเหงาๆไม่ได้อยากจะทำงานอะไรเงี้ยนอกจากเออบางทีอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดให้ผมฟังแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่อยากกลับไปทำแล้วแหละเพราะน่าจะงานของเขาก็นั่นแหละปัดกวาดเช็ดถูล้างรถตัวใหม่เขาคือเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนทำงานมาก่อนเลยเขาปัดมันมาอยู่ได้เหมือนกันเองเลยเออเป็นไงบ้างนักธุรกิจแล้วก็นั่นแหละอยู่นิ่งๆผมว่าก็ถูกแล้วถูกแล้วไม่ว่าในส่วนตัวเรารู้สึกว่านักธุรกิจแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหรอกถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้แล้วยังทำต่อยากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าเจนเนอเรชันมันเปลี่ยนแล้วอะไรถึงเวลาก็คืออยากให้คุณพ่อพักจริงๆนั่นแหละถูกครับพักอยู่เฉยๆด้วยมีแผนอยากจะชวนกันไปแบบไปเที่ยวไปอะไรจริงจังกันแบบสักยาวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีแต่ว่าผมเคยพาไปแล้วรอบนึงแต่ดูทุกคนดูไม่มีความสุขห่วงหมาเอาไม่ห่วงขนาดผมเอาเพื่อนมาช่วยเลี้ยงเรานะก็จะไปเที่ยวอ่ะได้วันนึงแค่กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงแบบเฮ้ยป่านนี้ซูรูจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ทุกคนเราเนี่ยโฟกัสไปที่ตอนนี้มาอยู่บ้านเขาก็ติดบ้านใช่ไหมหยิบผมมาติดครับใช่ไปเที่ยวข้างนอกไปแล้วทุกวันนี้ชวนไปกินข้าวไม่อยากจะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมากกว่าข้างนอกเรียกว่านี่เป็นของวัยทองมาอย่างเริ่มติดบ้านแล้วอย่างนี้เองทำโกเรื่องของคุณพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โกในชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างตอนนับต่อจากนี้โกของผมก็จริงๆตอนนี้ผมก็ถ้าในวงการก็ทำมาหลายๆอย่างแล้วแหละที่โกดรายการเล่นๆแล้วก็ทำแล้วนักแสดงก็แสดงแล้วนะครับก็อยากเอนจอยกับแฟนๆด้วยอ่ะเพราะว่าเราก็มาช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันก็ตอนช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอก็มีงานได้วิดีโอคอลบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันว่าเออถ้าสมมติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเจอตัวจริงๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละครับก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับการได้เจอแฟนๆได้ทำงานบ้างมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วโฟกัสเงินแล้วอ่ะมันเรามาทำมันก็เลยมาเจอเขามาเรื่อยๆแสดงว่าชีวิตในโครงการในชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนโตขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำแต่เมื่อกี้ผมพูดเหมือนที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยากพอเราอยากไปขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักแสดงคือพอเราอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ยังรับงานแสดงอยู่นะถ้าเกิดไม่ไปแสดงที่อื่นเพิ่มเลยแบบอยู่หลักตรงนี้เล่นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เนี้ยไปที่อื่นแล้วก็ไปเจอคนอื่นเจอประสบการณ์อย่างที่อื่นเจอดาราผู้ใหญ่ศิลปินผู้ใหญ่ก็ได้อะไรจากการถ่ายทำแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละที่เราไปเจอก็เหมือนคนที่โตมาหลายๆพื้นที่ผมก็รับประสบการณ์ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการพัฒนาตัวเองงานละครครับงานละครค่ะล่าสุดขึ้นเป็นพระเอกเป็นตัวคำนี้ดูเขินเหมือนกันยังไม่ชินแท้ไม่ชินแล้วไม่ชินก็นั่นแหละฮะกดดันเพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินคือละครเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามีมากกว่า10ตอนมันจะต่างกับซีรีส์ใช่ผมเพิ่งรู้การถ่ายทำก็ต่างปกติเวลาเราดูซีรีส์ผมดูซีรีส์เกาหลีดูเนี่ย16ตอน12ตอนแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราเล่นเองก็10ตอนแล้วนั่นแหละบทมาก็ผ
ผมไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะหลุดไปแล้วแต่ความละครมันจะมีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมรายละเอียดมันเยอะกว่าซีรีส์ละครมันตอนเยอะก็ตอนเยอะจริงๆครับแต่ละครรายละเอียดมันเยอะการทำงานมันก็จะแบบข้ามไปขั้นหนึ่งเนี้ยใช่ครับแล้วก็บทบาทก็แตกต่างแล้วต้องปรับตัวยังไงบ้างเห็นในการที่ต้องมาทำจากเล่นซีรีส์มาเป็นละครก็ปรับเยอะครับบทบาทค่อนข้างต่างมาทำกันบ้านมาเรายังติดการวิธีการเล่นแบบซีรีส์อยู่ใช่ไหมผมว่าคล้ายๆกันแหละครับจริงๆคล้ายๆแต่ว่าละครอันนี้ผมว่าด้วยเพราะเรื่องนี้แหละก็จะมีความสดใสเพิ่มขึ้นอะไรพอลงสนามจริงแล้วมันโปรดักชั่นทุกอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมันทำให้เราเกรงก็จริงๆก็นิดนึงนะครับใช่ด้วยเรื่องนี้เทคนิคอะไรก็จะเยอะด้วยไม่พูดละเธอพูดได้เดี๋ยวจะพูดเรื่องละครเดี๋ยวจะพูดเรื่องระวังทุกคำพูดนั่นเลยครับก็แล้วก็ยิ่งไปเจอกับอาดาวด้วยเรื่องแบบอาดาวเราตอนนี้แบบเปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคุณบอกว่ามีไปลงสนามจริงเรียบร้อยสนามจริงเรียบร้อยสุดเลยเซตแรกมาแล้วแต่ยังไม่ยอมหลุดเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างฉากแรกในการได้เล่นละครฉากแรกเลยครับฉากแรกหมายถึงว่าวันแรกเลยวันแรกเราบอกก้าวเข้าถึงกองเลยอย่างเงี้ยหิวข้าวครับข้าวเนี่ยข้าวบอกอร่อยไหมอร่อยมากอ๋อนี่สุดยอดผมติดน้ำใบเตยกองนี้มากน้ำใบผมเห็นบอกเขาเจออาดาวใช่ครับอาดาวเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราได้แบบขอคำปรึกษาอะไรไหมสำหรับการที่เราต้องอยู่ในกองอะไรเงี้ยผมไม่ได้ถามเลยเพราะผมเน้นสังเกตวิธีดูการแสดงของกำอย่างนี้หรอใช่ผมจะเขินสมมติว่าเดินไปแล้วแบบอันนี้ยังไงดีครับมันดูไม่ทำกันบ้านมาเราก็ทำกันบ้านมาแต่ว่าก็ดูเทคนิคของอาเขาด้วยอะไรครับเห็นว่าเป็นแบบที่รักและเอ็นดูของคนในกองรอครับก็ได้แล้วเดี๋ยวนี่เพิ่งคิวแรกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะยิ่งสนิทไปกว่านี้อาจจะเปลี่ยนจากเอ็นดูเป็นอย่างอื่นเอ็นจอยแล้วกันเอ็นจอยครับผู้กำกับเขาเคี่ยวมากไหมไม่เคี่ยวครับแต่ว่าละเอียดหมายถึงว่าภาพในหัวพ่วงกับเป็นแบบนี้ภาพในหัวผมก็แบบนี้บางทีก็มาคุยกันต้องมาคุยกันแล้วผมก็ขายๆกันก่อนเล่นว่าคราวนี้ผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บอกไม่ดีกว่าพี่มองเป็นแบบนี้เป็นแต่ยังไม่โดนรับน้องใช่ไหมครับในกองยังครับยังรับน้องมีด้วยเหรอจะต้องมีด้วยเหรอเตรียมตัวไงบ้างครับรับน้องจากแบบพี่ๆผมซ้อมมวยรอนะคุณรอว่าไงบ้างคุณรอว่าไงบ้างก็น่าจะดีใจกับผมนะแต่ยังไม่ได้คุยกันเขาก็รู้แหละเพราะว่าจะมีละครตัวเขาก็เพิ่งจะถ่ายภาพยนตร์เสร็จด้วยแล้วก็ในอนาคตที่มันจะมีผลงานคู่กันเนี่ยเขาก็ผ่านในอนาคตเขาไม่รู้มันจะมีนะในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีเนี่ยตัวเขาก็ผ่านประสบการณ์ถ่ายภาพยนตร์มามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าการรับละครผมก็ต้องเก็บประสบการณ์เอามากอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาขึ้นไปตรงนี้แล้วผมมีอยู่แค่นี้แล้วไปเล่นเทียบกันไม่ได้อย่างงี้แย่เลยคือจะได้ไปพร้อมๆกันเราต้องหาประสบการณ์ให้มาแข่งกันได้แสดงว่าเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามพร้อมซัพพอร์ตครับผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมบอลทีมนี้แหละ4คน YWPP ซัพพอร์ตกันนะครับให้ทำอะไรภาพที่ปล่อยออกมาเป็นภาพที่เราใส่รูปแบบด้วยแฟนๆฮือฮามากโอ้โหหลงรักเพราะหนุ่มในเครื่องแบบลุคนี้เออไม่ยอมลุกก็เป็นลุกที่นี่ไงผมมียศด้วยนั่นแหละครับมีคนบูลลี่หน่อยแล้วนะอะไรนะฮะก็บอกว่าคุณรอปภเหรอเอ้ามียศครับมียศให้ได้ลุ้นกันจะได้แบบจะได้เห็นอะไรกันเมื่อไหร่ยังไงครับเนี่ยแหละอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ตอนไปถ่ายละครผมเพิ่งรู้ว่าจำนวนตอนมันคูณ2ไว้ให้ผมดูโอ้ขึ้นอีกคือผมมาเข้าใจว่ามันมี12อะไรอย่างงี้มันขึ้นไปอีกเท่านึงแล้วก็แบบเอ้าเพิ่งรู้เหรอว่าละครเป็นอย่างงี้ผมก็ครับเพิ่งรู้แต่น่าจะเจอกันอีกยาวๆเลยมีอัปเดตกันใหม่เจออัปเดตครับเขาล็อกคิวไว้60คิวโอเคขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ